ลวกกระปุ้นอ่ะก็บีบลงบีบลงก็สุกแล้วมันจะฟูโอ้ได้ขายดีก็แล้วเนาะคนมาก็หลายปลาจนเมื่อหรอมาสั่งปลาไม่ได้กินปลาแล้วกำลังขายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุโคนมาพบกับเฮาแล้วสามารถใช้แนวเราเมื่อนี้เฮาก็จะพาทุกคนมาฮู้ยักเส้นทางไปหาห้านข้าวปุ้นแก้วขิงซื้อดังนั่นเองนะทุกคนก็คือจะเป็นห้านข้าวปุ้นแก้วขิงเท่าตูนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบว่าเป็นห้านต้นฉบับของข้าวปุ้นแก้วขิงเลยนะทุกคนเนาะว่าสิมีคนหลายหรือว่าหลายน้อยซ้ำใดแล้วก็สิมีความแซ่บแลบนัวซ้ำใดนั้นเดี๋ยวบ่ามาสิพาทุกคนไปเนาะในปัจจุบันแม่นบ่ามาจะเริ่มจากจุดนี้เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สิได้ให้ทุกคนได้ฮู้จากเส้นทางจากตัวนี้ไปเนาะก็คืออยู่ทางหลังนี้ก็จะเป็นสถานีท่านาแร้งนั่นเองนะรถไฟลาวไทยแห่งที่1หรือว่าเป็นแห่งทับอิฐของสปป.ลาวเฮาเลยนะทุกคนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านสากลท่าบกท่านาแร้งนั่นเองนะถ้าไปนี้เนาะไปเบื้องซ้ายมือเนาะแต่ถ้าเบื้องขวามือก็จะไปทางฝั่งไทยนะทุกคนนี่เลยเนาะซื่อๆนี่ไปก็จะเป็นทางรถไฟมันจะคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟเลยเนาะด้านสากลด้านสากลเนาะท่าบกท่านาแร้งนั่นเองทางนี้ก็จะเป็นทางไปทางหนองคายฝั่งประเทศไทยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมประมาทสิเริ่มจากจุดนี้ไปหาห้านซื้อดังเนาะก็จะเป็นห้านต้นฉบับข้าวปุ้นแก้วขิงนั่นเองนะห้านเท่าตู้เนาะจะเป็นอยู่ในครอบเขตบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นห้านข้าวปุ้นแก้วขิงที่ดังอยู่ในสปป.ลาวแล้วแหละเนาะก็คือเดี๋ยวมัมมัดจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่งว่าสิไปซีมข้าวปุ้นแก้วขิงว่าสิแซ่บซ้ำใดนั่นเองนะทุกคนว่าสิมีคนหลายน้อยซ้ำใดเนาะในมื้อนี้นั่นเองเดี๋ยวมัมมัดก็ได้ออกจากสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่1 นั่นเองนะทุกคนก็คือสถานีท่านาแร้งนั่นเดี๋ยวก็จะขี่มาซื่อๆแบบนี้เนาะถ้าไปฮอดจุดใดเดี๋ยวประมาณสิพาทุกคนฮู้เส้นทางไปพร้อมกันเลยเนาะทุกคนนี่เลยเนาะคนก็ขี่รถมาซื่อๆเลยจุดที่ประมาณออกมานั่นก็จะเป็นสถานีท่านาแร้งนั่นเองนะทุกคนก็คือประมาณได้วัดจาก Google Map เนาะก็คือจะตกอยู่ 5.3 กิโลเมตรนั่นเองจากสถานีท่านาแร้งไปหาข้าวปุ้นแก้วขิงข้าวตูนั่นเองหรือว่าเป็นข้าวปุ้นห้านข้าวปุ้นแก้วขิงซื้อดังอยู่ท่าเรือนั่นเองนะทุกคนแต่มันจะอยู่บ้านที่ตุ่มนะทุกคนเนาะแกเดี๋ยวนี้แม่นเฮามาฮอดจุดนี้นะทุกคนเนาะออกมาซื้อๆแล้วก็มาเจอไฟแดงตัวนี้นี่เองให้ทุกคนสังเกตเบื้องดีๆเนาะตัวนี้จะเป็นไฟแดงเนาะหรือว่าไฟอำนาจนั่นเองที่หลายๆคนค่ะสักใส่คำเว้าที่แตกต่างกันไปนะอันนี้จะเป็นรถขนส่งสินค้าอย่างเนาะที่บ่ฮู้ว่าจะเป็นด้านในจะเป็นสินค้าอย่างแต่ฮู้ว่าเป็นสินค้าแน่นอนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทางนี้เนาะให้ทุกคนเบื้องดีๆเนาะเราจะเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะถ้ามาฮอดจุดไฟแดงแห่งนี้แล้วก็ไปซื้อเลยนะนี่กันเลยเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบว่าเราได้เลี้ยวเบื้องซ้ายมือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะก็คือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางไปท่าเรือหรือว่าไปหาข้าวปุ้นแก้วขิงนั่นเองนะเดี๋ยวนี้มันเฮาก็อยู่บ้านท่านาแร้งนั่นเองนะอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้แล้วเฮาก็จะขี่รถซื่อๆไปเนาะว่าเห็นฮอดจุดใดจุดใดนั้นให้สิได้ให้ทุกคนได้ฮู้แล้วก็ได้เห็นพร้อมกันว่าเส้นทางตัวใดเนาะที่ไปหาฮอดข้าวปุ้นแก้วขิงนั่นเองเนาะทุกคนเนาะแต่ทางนี้เนาะทางนี้เลี้ยวเบื้องซ้ายมือก็ถือว่าไปหาเส้นทาง450ปีเนาะแล้วก็ไปหาเส้นทางเลข13ใต้ก็ได้หาไปเส้นทางเลข13เหนือก็ได้เนาะที่เมื่อกี้เขาไกลมาอันนี้
นี่กันเลยเนาะขยับเข้ามาแล้วก็สิมาผ่านบ้านนี่นะทุกคนเนาะบ้านอยู่ทางหน้านี่ก็จะเป็นบ้านท่าม่วงเนาะจะผ่านบ้านท่าม่วงไปแล้วก็จะแบบไปฮอดจุดใดเนี่ยบ่มาสิอธิบายแต่ละจุดแต่ละจุดแต่มันจะเป็นอยู่อันบ่อนนี้หลายๆนะคนไปซื้อนี่ก็บ่ได้เลี้ยวหยังเนาะมีแต่ไปซื้อนี่ล่ะแบบว่าบ่อนเขาห้อมมาอันนั้นนะทุกคนก็คือแบบว่ามันน้อยอีหลีเนาะบ่อนเขาห้อมมันเขาปูนเจ้าขิงนะแปลว่าฮานมันก็บ่ได้ที่ว่าที่ว่างามหรือว่าหรูหราอย่างไรนะแต่จุดเด่นก็คือเป็นต้นสบับนั่นเองนะทุกคนก็คือมานี่เนาะได้มาผ่านอ่านบ้านปาวานะทุกคนเนาะก็คือมันจะมีอยู่เรียบแคมคลองทั้งนี้นั่นเองนะก็คืออยู่ใกล้แคมคลองเลยเนาะทุกคนเนาะนี่ทางด้านลุ่มนี่ก็จะเป็นน้ำคลองแล้วก็ทางฝั่งปูนก็จะเป็นทางฝั่งไทยนั่นเองนะทุกคนก็คือมาฮอดบนนี้ก็ถือว่าธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศนี้คักอีหลีได้เนาะแบบขี่รถแบบนี้นะทุกคนก็คือแบบลมเย็นดีอย่างนั้นบ่เนาะไปฮอดจุดใดนั้นเดี๋ยวสิอธิบายเป็นรายละเอียดให้ทุกคนได้ฮู้เส้นทางเลยเนาะทุกคนเนาะว่าจุดใดเนาะก็คือว่ามานี่ก็คือว่าเป็นยามสวยๆเนาะแต่เป็นแดดฮ้อนๆอย่างนั้นนะทุกคนเนาะก็จะเป็นฮ้อนๆเลยส่วนเส้นทางนี้ก็จะไปแบบว่าไปหาวัดเสียงขวัญนะทุกคนเนาะก็คือว่าอยู่ใกล้กับวัดเสียงขวัญเลยเนาะขอบคุณเจ้าขิงฮานเท่าตูนี่เนาะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวนี้แม่นเฮาก็ขยับเข้าใกล้กันแล้วแหละเดี๋ยวอดใจรอเนาะว่าสิไปฮอดจุดใดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะมาฮอดจุดนี้เนาะคนๆเนาะก็ถือว่าได้มาผ่านบ้านฮอดบ้านท่าเดือแล้วนะทุกคนก็คือในข้อเคสนี้ก็จะเป็นบ้านท่าเดือนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นบ้านเอกลักษณ์อยู่แถวนี้เลยแหละถือว่าเกี่ยวแคมของหรือว่าจุดเกี่ยวกับบ่ว่าจะเป็นอันบอนส่งสินค้าหรือว่าด้านนี้อย่างนั้นนะเกินแก่จะมักฮู้ซื้อเกี่ยวกับท่าเดือนั่นแหละนะทุกคนนี่เลยเนาะทุกคนให้ทุกคนสังเกตเบื้องดีทางป้ายทางนี้เนาะก็ถือว่ามาจากบ้านท่าเดือมาแล้วก็มาฮอดบ้านทิมตุ่มนั่นเองนะทุกคนก็คือเป็นบ้านที่อยู่กับที่ฮานขปุนเจ้าขิงอยู่นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าฮอดป้ายนี้ก็ถือว่าขี่รถไปอีกน้อยหนึ่งกะน่าจะฮอดแล้วนะทุกคนนะให้ทุกคนสังเกตเบื้องให้ดีๆนะอย่าไกลเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมาอยู่แต่บ่ฮู้บ่อนสิเข้าไปอย่างนั้นนะว่าเป็นจุดใดเนาะเป็นฮานแนวใดนะทุกคนแต่วันนี้มากกะเฮ็ดคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนได้ฮู้เส้นทางแล้วก็เข้ามาซอกมาซีมเนาะเกี่ยวกับข้าวปุ้นต้นสบับข้าวปุ้นแก้วขิงนั่นเองนะทุกคนนี่เลยเนาะทุกคนเนาะมาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะแยกเข้าไปแล้วแหละเลี้ยวเบื้องขวามือทางนี้เนาะทุกคนเนาะจะประมาททายให้รอบๆให้ทุกคนได้ฮู้เนาะนี่แหละฮานข้าวปุ้นแก้วขิงมันจะเป็นฮานแบบว่าน้อยๆแบบนี้นะทุกคนเนาะคือว่าบ่ได้หรูหราอย่างไรเนาะแต่มันเอกลักษณ์ของมันก็คือว่าเพิ่นจะเฮ็ดแบบสดๆอย่างนะทุกคนเนาะแล้วก็มันเป็นต้นสบับเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็ยากมาซอกมาซีมว่าต้นสบับมันเป็นแนวใดเนาะแล้วก็เทื่อนี้มันเฮาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะก็คืออยู่ทางด้านในเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอยู่ทางด้านในว่ามันสิมีแนวใดแด่นั่นเองนะนี่กันเลยเนาะทุกคนเนาะนี้จะเป็นบอนจอดรถใหญ่เนาะคนก็หลายอีหลีได้อยู่ทางด้านในเนาะก็คือแบบเป็นบอนน้อยๆแต่คนนี่มาตลอดเลยนะทุกคนก็คือแบบเป็นต้นสบับเด้ผู้ใดก็อยากมาลองมาซีมเนาะโอ้ตัวลวกเขาปุ้นเหรอเขาบีบลงบีบลงมันสุกแล้วมันจะปูมื้อนี้ได้ขายดีมื้อนี้เนาะโอ้ย
ูนเจียวขิงต้นสับปะสบายดีพอท้ายดีเด้อโอ้ได้ขายดีก็แล้วเนาะขายดีเมื่อทำเมื่อมีเทศกาลเมื่อไม่ดีโอ้คนมาก็หลายปลาจนมืดเหรอว่าสั่งปลาบ่ได้กินปลาครับบ่ได้สั่งหลายเก็บไว้หลายโอ้ทางเดียวสักทีนึงก็บ่หลายได้คือธรรมดาแต่ว่าบ่ได้สั่งปลาเฉพาะมื้อเทศกาลเนี่ยกะบ่ถึกเนาะจะแซ่บฮะกันเลยนะทุกคนเนาะเฮาก็ได้สร้างเต็นท์อีกชุดนึงนั่นเองนะก็จะมีแบบพักลวกแล้วก็มีพักกันจองแล้วก็มีพักอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวปุ้นแบบเพิ่นบีบโดยกุ้งเลยนะทุกคนเป็นข้าวปุ้นแบบสดๆเนาะเพิ่นบ่ได้ซื้อมาจากคนใดนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบเพิ่นซื้อมาแล้วก็แบบเพิ่นเอามาเฮ็ดประดิษฐ์เองแล้วก็บีบสดๆแบบปึ๊ดออกมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟเลยอย่างนั้นนะทุกคนเนาะเมื่อกี้ประมาณก็ได้ทายให้ทุกคนได้เห็นแล้วนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบน้ำเจียวก็จะเป็นน้ำเจียวแบบเป็นเจียวขิงเราเอามาปรุงเอาเนาะบอกว่าจะเป็นมีมักเพชรกับปลาแดกอย่างนั้นแหละถือว่าเอามาปรุงไว้มักแนวแดงแต่เห็ดแนวนั้นเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงเนาะที่มีคนหลายได้บางคนกับเมืองบางคนก็เข้ามาเนาะก็คือว่ามีหลายพอสมควรเนาะอยู่ในขอบเขตบริเวณบ้านทิ่นตมแห่งนี้นะครับขอบคุณเจ้าขี่ต้นสะบับเนาะห่านเท่าตู่นั่นเองนะอันนี้เลยจะเป็นปิ้งไก่เนาะทุกคนเนาะก็คือว่าเป็นปิ้งสดๆเลยนะเมื่อกี้เฮากลับไปท่ายเนาะเฮาก็สร้างมาจุดนึงหรือว่าเป็นตาแซ่บอีหลีนะเดี๋ยวเฮามากินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะถือว่าห้านนี้เพื่อนก็ได้สอบถามเพื่อนเนาะเพื่อนก็ว่าประมาณวันหยุดอย่างเนาะก็จะมีคนแบบหลายหรือว่าเทศกาลเนาะหลักๆก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละเป็นห้านอาหารเนาะก็ถือว่าแต่ว่ามันจะมีแบบมาเรื่อยๆขนาดทุกคนเนาะก็ถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อนึงที่เพื่อนได้ขายดีหลีเลยคือว่าปลาจนเมื่อยเนาะเอาปลาเอาไม่ได้กินปลาสำหรับมื้อนี้เนาะตัวนี้แม่นตัวที่เฮากินแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะถ้าเฮากินบ่เมื่อยเฮาก็สามารถขอถุงยางหรือว่าอย่างเนาะที่ให้เพิ่นเอามาให้เฮาแล้วเฮาสามารถสู้กับเมื่อเหือนได้นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องนึงได้เนาะเฮาได้เครื่องกินบ่เมื่อยเฮาก็สามารถเอามือเหือนได้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เพิ่นกินแล้วแล้วเนาะหรือว่าเฮาเป็นผู้คนสุดท้ายนั่นเองนะโอเคทุกคนเนาะมาฮอดระยะนี้ประมาณจะได้เก่าคำว่าสบายดีเนาะพบกันคลิปหน้าเนาะฝากติดตามกันเด้อขอบใจ